สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่สนลุงพลเขามอบตัวผบ.ตร.สั่งชุดสืบสวนเจอตัวที่ไหนจับทันทีจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 6:00 น.วันที่ 2 มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีนพสินพูนสวัสดิ์ผบ.กสศ.บช.พ.7เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางกกอกนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมนายชัยพลตามหมายจับศาลจังหวัดมุกดาหารโดยมีการอ่านหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายที่หน้าบ้านของนายชัยพลโดยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบริเวณรอบบ้านไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และพยายามเรียกให้ลุงพลออกมารับทราบตามหมายจับแต่ไม่มีการปรากฏตัวหรือเปิดประตูบ้านกระทั่งเวลาผ่านไปราว20นาทีพ่อตาของลุงพลได้มาตะโกนขอให้เปิดประตูก่อนลูกชายของลุงพลจะมาเปิดประตูบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและเมื่อเวลา10นาฬิกาทนายตั้มจะพาลุงพลไปมอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ระบุไม่รับการมอบตัวของลุงพลโดยให้ชุดสืบสวนกำลังตามอยู่เจอที่ไหนให้จับที่นั่นโดยคาดหมายว่าน่าจะโดนจับกุมก่อนมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ